โอเคนะครับเมื่อการไล่ลำบูชาครูของสาวๆลำวงด้านหน้าเวทีผ่านพ้นไปเป็นสัญญาณบุกบอกว่าใกล้จะถึงเวลาที่เราจะได้ขึ้นมาสนุกสนานกันด้านบนเวทีนะครับฝากกติกากันไว้อีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับลำวงย้อนยุคในงานฉลองสลักพัดของวัดโพลอยในค่ำคืนนี้นะครับทุกท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับร่วมทำบุญกับทางวัดโดยตรงด้วยการอุดหนุนเก้าอี้จากคณะกรรมการนะครับเอามาอำนวยความสะดวกด้วยตัวท่านเองยืนนานๆเดี๋ยวจะปวดแข้งเมื่อยขากระเสียเปล่าๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการร่วมทำบุญกับทางวัดก็คือร่วมกันอุดหนุนบัตรลำวงจากคณะกรรมการด้านหน้านะครับเพียง20บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราจัดให้คุณพี่กรรมการบอกแล้วว่ากองเชียร์จัดไปเลยจัด4เพลงจัด5เพลงฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะฮะแต่ว่า20บาทนี่คือว่าถ้าจะขาย10บาทซอยกันทีๆมันต้องขึ้นลงกันบ่อยๆไงก็ขาย20กันไปแล้วก็อาจจะเพิ่มเพลงให้สนุกสนานกันยาวๆนะครับไม่ได้หวังเงินทองมากมายใดๆจากแฟนๆนักรับอยู่แล้วนะครับเพียงกันช่วยกันร่วมทำบุญคนเล็กน้อยแล้วก็เป็นตามกติการะเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องห้ามที่สุดเลยนะครับวันนี้เราเล่นกันในอาณาจักรของลานวัดด้วยนะครับบุหรี่ยาสูบเหล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆด้านบนเวทีขอความร่วมมือไม่ถือขึ้นมานะครับทางคณะกรรมการเคร่งครัดเป็นอย่างมากเลยในเรื่องนี้แอบสกิดบอกผมแต่ว่าที่แน่ๆช่วงนี้ได้เวลาทักทายประเดิมหวานกันก่อนนะครับผมเต้นหวานลำหวานกันก่อนรอบนี้4เพลงเชิญครับWhat a good old song.
ส่งน้องถึงเรือและควรจะโดนไล่หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มีเวรกรรมน้องคงไม่ทำให้เกิดเธอมีการพูดจาสักทีคุณพาแม่วาสนาของพี่คนนี้น้องคงจะมีเสน่หาคนเพียงคงจะทวงน้องก่อนพี่จอดเหมือนคนจอดจากพัดมานั่งเบาช่วยน้องยาวคุ้มค่าขอบคุณนะฝนฟ้าเริ่มจะอำนวยนะครับเริ่มจะแห้งลงไปทุกทีนะเดี๋ยวคาดว่าลานหน้าเวทีลำวงนี่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนืองแน่นกันแน่นอนนะครับเต็มพื้นที่แน่นอนนะครับหลายคนก็ทราบข่าวว่ามีลำวงก็คงจะพร้อมๆกับเรานี่แหละแล้วเราก็รู้มาเมื่อวานสื่อแป๊บๆว่างานเรียกว่างานเข้ากระทันหันนะครับในส่วนของการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่าในช่องทางต่างๆของพวกเราก็อาจจะรายละเอียดน้อยสักนิดหนึ่งนะครับเข้าใจกันผิดบ้างถูกบ้างบางทีก็คุยกันว่า2เวที3เวที5เวทีอะไรกัน